สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร้อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือชาไทยนมสดบราวซูก้าขนาด22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงชาไทยนมข้นหวานนมข้นจืดนมสดแล้วก็บราวซูก้าน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงชาไทยชาตรามือนะครับวันนี้ที่เราใช้นะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ120 ml คนให้เข้ากันเลยนะครับน้ำชาได้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของนมนะครับนมสดนมข้นหวานนะครับ30 มล. นมข้นจืด30 มล. วันนี้นมข้นจืดเราใช้ยี่ห้อฟอร์คอนนะครับนกเหยี่ยวนี่ครับนมสดเมจิ60 มล. นะครับคนที่เข้ากันนะครับจะเป็นส่วนของนมสดนะครับคราวนี้เราก็จะราดแก้วนะครับด้วยบราวซูก้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับต่อไปนมสดเทลงไปนะครับจะตามด้วยน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว22 ออนซ์นะครับสวยงามน่าทานเลยเกินนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สานีรีวิวนะครับผู้หญิงก็ชงได้ผู้ชายก็ชงดีนะครับคราวนี้ก็ชาไทยนะครับเทเบาๆช้าๆนะครับโอ้สวยงามเป็น2ชั้นเลยนะครับน่าทานมากไม่อยากแตะต้องเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะท็อปหน้าด้วยฟองนมนะครับแต่ก็ยังมีสุดท้ายอีกนะครับก็คือบราวซูก้านะครับรอท็อปหน้าอีกครั้งนะครับราดหน้าแก้วนะครับจะได้สวยงามนะครับสีสวยน่าทานเลยเกินนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับราคาขายแก้วนี้อยู่ที่ 30-35 บาทนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ